สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปาวลีเผยชีวิตหลังแต่งลูกซูโม่กิ๊กมีปัญหาเรื่องบนเตียงทุกคืนเพราะสามีกดดันไร้หลานให้อุ้มหากย้อนกลับไปเปาวลีทนไม่ไหวเผยพฤติกรรมสามีลูกชายปากิ๊กหลังแต่งงานได้2ปีคบหาดูใจกันมานานหลายปีเข้าตามตรอกออกตามประตูอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่โดยตลอดสำหรับคู่ของนักร้องสาวลูกทุ่งเปาวลีพรพิมลกับแฟนหนุ่มเอิร์ธการลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซูโม่กิ๊กจนได้แต่งงานกันท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแต่ล่าสุดหลังแต่งงานได้เพียง2ปีทางด้านของเปาวลีเผยพฤติกรรมสามีเอิร์ธการเนื่องจากมีปัญหากันเรื่องบนเตียงแทบจะทุกคืนเลยก็ว่าได้โดยทางด้านของเปาวลีตื่นทุกคืนเพิ่งมารู้หลังแต่งงานว่าตอนตี3สามีจะมีพฤติกรรมแปลกๆนอนละเมอหนักมากหลังแต่งงานคืนแรกนอนละเมอวิ่งลงจากเตียงมีอยู่คืนนึงสามีลุกขึ้นมานั่งปลายเตียงนั่งหลับตาถามว่าทำอะไรเขาบอกกำลังคิดอยู่อีกคืนนึงเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ำไฟก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ออกมาถามว่าดูรูปที่เขาถ่ายไหมหล่อนมากถามว่ารูปอะไรเขาบอกว่ารูปเขียวหวานสิ่งที่เขาละเมอเป็นเรื่องการทำงานหมดเลยเป็นเยอะเขาตื่นมาจำอะไรไม่ได้ละเมอทำภรรยาก็มีบ่อยแล้วให้พ่อกิ๊กแม่อีทฟังบอกเป็นเรื่องปกติเป็นมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าแล้วคุณปู่ละเมอเดินกัน3รอบขอขอบคุณข้อมูลจาก newupdate.club ขอบคุณค่ะ